ด้วยกันท่านบนเวทีในรอบที่ผ่านมากันนี้ด้วยนะครับในส่วนของไม้ทำบุญทางกรรมการก็ไม่ได้ขึ้นมาแจกในทุกๆรอบนะครับก็สลับสับเปลี่ยนกันไปสักสองสามรอบอาจจะมีขึ้นมาจากสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้โอกาสหลายๆท่านที่ยังไม่ได้ร่วมทำบุญกับน้องๆในรอบนี้ในรอบหน้าจะได้มีโอกาสกันใหม่นะครับหมดรอบเราเคลียร์เวทีกันแป๊บนึงแล้วกลับขึ้นมาสนุกสนานกันได้ต่อนะครับในส่วนของงานประจำปีของวัดปากน้ำบางจายค่ำคืนนี้เพิ่งจะเริ่มเป็นคืนแรกนะครับแล้วก็มีต่อเนื่องกันไปอีก2คืนรวมเป็น3คืนด้วยกันยังไงก็มาร่วมทำบุญในงานประจำปีด้วยกันนะครับในส่วนของมหรสพหลังจากค่ำคืนนี้ดูเหมือนจะมีดนตรีแล้วก็นักร้องดังมารอให้ความสุขความบันเทิงกับพี่น้องที่มาร่วมทำบุญกันด้วยนะครับทีนี้ที่จะเป็นคืนสุดท้ายไหมยังไงถ้าใครมีข้อมูลลองส่งขึ้นมานะครับผมจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์กันไปเพราะว่าคุณแม่ผมก็เป็นแฟนคลับของไรอันเนี่ยไรอันใหม่ทองคำเนี่ยเขาว่าจะต้องมาวัดที่นี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าวันไหนเป็นการเดินทางก็ใครมีข้อมูลลองส่งมาเราประชาสัมพันธ์ให้ไปนะครับแต่ว่าคืนนี้สนุกสนานกันกับพวกเราในรูปแบบของเราคงย้อนยุคนะครับเราไม่ต้องซื้อบัตรไม่ต้องซื้อตั๋วนะครับเพียงแต่รักษากติกาในการร่วมสนุกหนึ่งรอบ4เพลงกำลังพอดีนะครับหรือว่าเดี๋ยวรอบหลังๆจากนี้ไปอาจจะมีเพิ่มเป็นรอบละ5เพลง6เพลงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับตอนนี้เราตั้งต้นกันรอบละ4เพลงกำลังพอดีเต็มอิ่มนะครับในรอบนี้ค่อยๆไล่เรียงจังหวะนะครับเริ่มต้นกันกับจังหวะบีกินกันก่อนเป็นเพลงแรกนะครับเต้นบีกินด้วยกันด้านบนกับดอกฟ้าเมืองไทยเชิญครับThank you.
โอ้ยครับเออนะครับในจังหวะระบงกันบ้างกับกำลังสาวของเราเรารักลูกของมันน้องI'm not afraid to die.
สวยงามไม่แพ้น้องๆนางรำกันเลยโดยเฉพาะค่ำคืนนี้ที่บางจานให้ผมเห็นหลายๆคนนะพอขึ้นไม่ว่าเป็นจังหวะบีซิ่งจังหวะตะลุงจังหวะรำวงโอ้โหฟ้อนรำกันสวยงามนี่น้องๆนางรำบางคนยังต้องยอมแพ้ทีเดียวเลยนะถ้าไม่เชื่อนะเดี๋ยวรอบนี้เรามาตอกย้ำคำพูดของผมว่าแฟนๆนักรำของเราเนี่ยร่ายรำกันสวยขนาดไหนนะเดี๋ยวเราตั้งต้นกันในจังหวะเขาเรียกว่ารำเซิร์ฟกันเลยนะครับมาเซิร์ฟกันดูสิว่าระหว่างสาวๆนำที่นั่งเรียงกันอยู่ด้านหน้าเนี่ยกับแฟนๆนักรำบ้านบางจานเนี่ยใครจะรำสวยกว่ากันนะครับตั้งต้นกันในจังหวะรำเซิร์ฟกับบทเพลงที่ชื่อว่าI'm not afraid.